้นจักกฤตโพสต์ซึ้งถึงภรรยาแม้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 10:19 น.ขอให้เป็นเช่นนี้ไปตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายต้นจักริดโพสต์ซึ้งถึงภรรยาแม้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสุดซึ้งมากต้นจักริดเปิดภาพย้อนวันแต่งงานกับภรรยาพร้อมข้อความสุดหวานด้วยว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางสิ่งอาจจะเปลี่ยนเร็วหน่อยเลยดูว่าไม่คองอทอนอเบื่อง่ายหน่ายเร็วแต่บางสิ่งอาจจะเปลี่ยนช้าหน่อยเลยดูว่ามั่นคงสม่ำเสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดล้วนย่อมต้องเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ผมสองคอนอที่เปลี่ยนแปลงไปสารพัดเรื่องราวแต่ก็ยังมีกันและกันอยู่ทุกวันและผมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะขอให้ผมสองคนเป็นเช่นนี้ไปตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายโดยมีเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงร่วมคอมเมนต์อวยพรวันครบรอบแต่งงานอาทิน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันครบรอบค่ะพี่คู่ชีวิตรักทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียใจมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเผยเตรียมเข้าเยี่ยมตะวันด้วยตัวเองการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 15:14 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียใจมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเผยรู้ผลชันสูตรพลิกศพไม่เกิน7วันยันกระบวนการโปร่งใสเตรียมเข้าเยี่ยมตะวันด้วยตนเองเมื่อเวลา 14:15 น.วันที่14พฤษภาคม2567ที่ใจเพชรบุรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังว่าระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใจเพชรบุรีได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ว่าได้มีการนำตัวบุ้งส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตและได้ทราบว่ามีการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยหลักการการเสียชีวิตของผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมของราชทัณฑ์หรือเป็นการควบคุมของเจ้าพนักงานถือเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติดังนั้นจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพโดยกรณีดังกล่าวเป็นแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับเจ้าพนักงานสอบสวนทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตโดยการควบคุมของเจ้าพนักงานก็จะต้องมีพนักงานอัยการพนักงานฝ่ายปกครองและสามารถให้ญาติเข้าไปรับรู้ได้แต่ไม่มีตัวแทนจากกรมราชทัณฑ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่โปร่งใสโดยมีหลักการว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน7วันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตเชื่อว่ากระบวนการการชันสูตรพลิกศพจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและจะลดความรู้สึกที่ไม่สบายใจของแต่ละฝ่ายลงได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำหลังจากที่เรานี้รอบอการซ้อมทรมานหรือการบังคับให้คนสูญหายหลักฐานต่างๆก็จะมีการบันทึกวิดีโอไว้จึงเรียนว่าถ้ามีใครสงสัยในประเด็นใดก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าจากรายงานเบื้องต้นผู้เสียชีวิตได้อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์และอยู่ร่วมกับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันเพื่อให้มีความรู้สึกว่าจะได้ดูแลซึ่งกันและกันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจส่วนรายละเอียดนั้นกระบวนการต่างๆได้มีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้เสียชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลตลอดทำให้มีหลักฐานการรักษาการตรวจ
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็ต้องสนับสนุนหลักฐานให้กับคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเรื่องนี้ได้รายงานให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบตั้งแต่ช่วงแรกที่นำตัวบุ้งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้รักษาให้ดีที่สุดและช่วยเหลือให้ดีที่สุดและภายหลังจากทราบว่าเสียชีวิตได้มีการรายงานอีกครั้งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีคดี3คดีคือคดีละเมิดอำนาจศาลซึ่งได้ลงโทษจบไปแล้วอีกคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ถอนประกันและมีอีกคดีหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งเรือนจำต้องทำตามคำสั่งศาลเมื่อถามถึงอาการของนางสาวทานตะวันพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเดี๋ยวตนจะเข้าไปเยี่ยมเพราะตอนนี้ได้รับแต่รายงานปกติแล้วส่วนตัวถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเมื่อถามย้ำว่านางสาวทานตะวันยังอดอาหารอยู่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะรายละเอียดต่างๆมีแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลและจะมีการบันทึกรายงานไว้แต่ละวันของผู้ต้องขังที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อถามว่าต้องระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และแพทย์ว่ามุ่งมีการเข้าออกระหว่างโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลได้ทำตามวิชาชีพแล้วเมื่อถามย้ำว่านอกจากญาติแล้วทนายความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการได้ด้วยหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายินดีครับและเช้าวันนี้วันที่14พฤษภาคมทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะแจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียอีกย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีประกวดนางสาวไทยเมื่อ24ปีก่อนบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 13:09 น.ย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีการประกวดเมื่อ24ปีก่อนเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยสวยสมมงจนเป็นตำนานเป็นตำนานเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ได้โพสต์คลิปย้อนหลังเมื่อ24ปีก่อนขณะอยู่บนเวทีประกวดนางสาวไทยในปี2543โดยปัจจุบันเธอถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกตัวเพื่อทนกับปัญหาที่ผู้หญิงถูกทำร้ายและถูกข่มขืนมาโดยตลอดและเธอเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นมากมายเรียกว่างดงามทั้งใบหน้าและจิตใจโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความไว้ว่าวันนี้เมื่อ24ปีที่แล้วช่วงตอบคำถาม10คนสุดท้ายลองสังเกตช่วงแอบถอนลมหายใจเพราะความตื่นเต้นกับช่วงรับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนรอยยิ้มตอนนั้นๆแปลว่าฉันได้รับรางวัลกับเขาสักรางวัลกลับบ้านแล้วดีใจจังเลยเย้นางสาวไทย2543นางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยหลังจากโพสต์ออกไปนักแสดงในวงการเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรัวๆอาทิแม่สวยมากคุณค่าที่คู่ควรค่ะตำนานครับรักบุ๋มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มิไม่มีเปลี่ยนแปลงจ้าได้เห็นเป็นบุญตาจริงๆฮ่า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 เงียบสงบเรียบร้อยส่วนปัจจุบันนี้ล่ะกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนโซนหนูอยู่ป.6จำได้นางสาวไทยออกเป็นข้อสอบความรู้รอบตัวด้วยที่มาอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดา